เออเดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์งานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกไม่เบี้ยวนานๆทีเพื่อนจะรวมตัวกันเออแต่ก็แปลกเนาะมึงรวมตัวกันทั้งทีเนี่ยก็รวมตัวกันวันปล่อยผีเออเออมึงเดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์งานเสร็จแล้วอย่าบอกนะเออเออทำอะไรตรงนี้นะตกใจหมดเลยแหมถ้าเป็นขวัญอ่อนไปได้พี่ได้ยินนะว่าแกจะนัดเพื่อนไปเที่ยวนะ นานๆทีเจอกันนะแม่จะไปอยากไปก็ไปพี่อยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแม่ทำไปก่อนตอนคืนมันอันตรายนี่หนูซื้อนิยายมา7เล่มอ่านรอยาวๆเลยทำไปเถอะแม่รอนะพี่ฝ้ายฟังนะแขนยาวแหว่งวิ่นเป็นหลุมร่องและแหว่งมากขึ้นเมื่อพิเชษทั้งกัดและแทะจนแหว่งและเหลือเพียงเนื้อติดกระดูกขาวขุ่นดวงตาแดงพร่าด้วยเส้นเลือดฝอยที่แตกซ่านดุจดั่งดวงตาของปีศาจจากอเวจีปีศาจที่กินเนื้อคนเป็นอาหารคนลุกอ่ะเฮ้ยมีหนังสือเล่มไหนแนะนำพี่ได้ไหมถ้าแม่เพิ่งเริ่มอ่านวันนี้ไหมอันนี้เป็นเรื่องสั้นเจ็ดนักเขียนคืนกัดตายลองไปอ่านนั่งอ่านก่อนแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยหนูไปเดินดูก่อนหนูฝ่าว่าไงดูถ้าจะเสร็จยากแล้วอ่ะงานยังไม่เสร็จเลยเออฝากเที่ยวหน่อยครั้งหน้าไม่พลาดแน่สัญญาเออเออขอโทษแต่พอหนูหันไปทีมีดมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝ้ายมีดอันนี้หรือเปล่าใช่ขับมาแม่แม่ตายไปแล้วแต่แม่ไม่รู้ตัวแม่ยังเข้ามาแม่ยังเข้ามาที่บ้านดีกว่าเจอกันแม่พึ่งสิแม่